5โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนร่วมบริษัทเกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาลจำกัดตั้งอยู่ที่อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในกระบวนการผลิตน้ำตาลมีการใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูงและส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนรอบๆโรงงานบริษัทจึงได้ดำเนินการนำไอ้น้ำในกระบวนการผลิตมาผ่านชุดเทอร์ไบน์เจเนเรเตอร์เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ภายในโรงงานจากนั้นจะได้ไอ้น้ำแรงดันต่ำสำหรับไปใช้ในกระบวนการผลิตและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตยังมีมากพอจึงนำไปจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อีกด้วย